เราสามารถวิเคราะห์ไอสวอรอบเนี้ยอย่างน้อยในวันนี้ที่พี่ถึกพูดไงว่ามันเห็นจริงๆว่าคนแม่งตื่นตัวแล้วแม่งเจ็บแคนแล้วแม่งไม่พอใจแต่เราอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลของมันได้ไงว่าผนของมันสะท้อนอะไรเว้ยใช่ป่ะแต่เราเห็นว่าวันเนี้ยเราเห็นจริงๆว่าคนแม่งรับไม่ได้กับโครงสร้างนี้เยอะมากแต่เราก็เห็นว่าไอระบบเนี้ยทั้งระบบที่แม่งเขียนเอาไว้แล้วและไอองค์กรสถาบันที่แม่งควรที่จะทําหน้าที่อะไรสักอย่างเนี่ยแม่งเสือกโอเวอร์รีแอค เข้าใจว่าแล้วมันจะท้อนสะท้อนอคติไงมันจะท้อนอคติว่าตกลงหน้าที่ในการการกลับดูแลเลือกตั้งเนี่ยเป้าหมายจริงๆของมันคืออะไรถ้าเป้าหมายแม่งแค่เหมือนตรวจเสื้อตรวจผมไม่วันๆน่ะเรือบอกว่าแม่งเหมือนครูประจําชั้นที่แบบแม่งตรวจอย่างเดียวกับสองคือแม่งมองว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณของการจะไปเลือกสวแม่งคืออะไรอะ่ะแล้วมันควรจะตีความให้มันกว้างขึ้นแบบที่พี่ถึกบอกถูกปะล่ะเนี่ยมันเห็นจริงๆว่า โครงสร้างของรัฐบาลที่มันที่ผ่านมาไม่ได้รัฐบาลนี้นะหมายความว่าโครงสร้างของระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยอาเอาจริจรงๆนไะม่ไม่ได้แคร์ว่าประยุทธ์จะอยู่หรือไม่อยู่นะแต่แม่ขอให้ขอให้โครงสร้างทางกฎหมายแบบที่เป็นอยู่โครงสร้างเชิงสถาบันที่เป็นอยู่อ่ะหมายความว่ามันต้องไปอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยจะแหลมไม่ว่าจะเพื่อไทยจะแหลมแบบเดิมก้าวไกลจะมาแหลมคือมันเป็นการต่อต้านการเมืองมวลชนทุกรูปแบบอะ่ะอืม ใครก็ไม่สามารถระดมมวลชนใหล้มล้างระบอบแบบนี้ได้ระบอบแบบนี้แม่งไม่ต้องการให้ประชาชนรวมตัวเป็นมวลชนเป็นแมสส p o l i t i c แม่งไม่ต้องการให้นักการเมืองสัญญาณนโยบายซึ่งลงไปเปลี่ยนแปลงฐานลากใช่ไหมครับไม่ว่าจะรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เลยนะทําไม่ได้เลยนะทุกอย่างต้องเป็นไปแบบนี้